สวัสดีค่ะวันนี้วันที่15กันยายนนะคะเป็นวันอาทิตย์เช่นเคยค่ะเราจะมาคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์นี้ท่านนายกเป็นห่วงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานนะคะอย่างใกล้ชิดท่านได้เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและยโสธรเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ที่9กันยายนท่านไปเยี่ยมผู้ประสบภัยมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในพื้นที่ท่านเดินทางไปพร้อมกับผู้บริหารเกี่ยวกับหน่วยงานน้ำทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดร.สมเกียรติเลขาสทนช.พี่ธงเปลวนะคะอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ได้มีข้อสั่งการไปตลอดทางหลักๆที่ได้มีการสั่งการไปแล้วก็ได้ดำเนินการไปแล้วจนทำให้ณปัจจุบันนี้สถานการณ์น้ำที่จังหวัดอุบลและยโสธรเริ่มทรงตัวและคลี่คลายไปตามลำดับนะคะข้อสั่งการแรกที่ท่านได้บอกให้กระทำก็คือให้มีการหน่วงน้ำตอนบนของลำน้ำชีเพื่อชะลอน้ำตอนบนไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลมากเกินไปแล้วก็เร็วเกินไปนะคะโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนตอนบนของลำน้ำชีอันนี้เป็นข้อสั่งการที่1ดำเนินการไปแล้วและข้อสั่งการที่2ท่านก็ให้มีการชะลอน้ำจากแม่น้ำมูลโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนราศีสไลด์พร้อมกับให้ใช้เครื่องผลักดันน้ำซึ่งอันนี้ก็นำมาสู่ข้อสั่งการที่3นั่นก็คือให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการไหลของน้ำลงสู่แม่น้ำโขงโดยมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณ170เครื่องนะคะในพื้นที่ที่มีการติดตั้งก็ที่อำเภอโขงเจียมแล้วก็อำเภอพิบูลมังสาหารที่จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนั้นท่านก็ยังสั่งการให้กองทัพบกนะคะระดมกำลังพลเพิ่มเติมไปเสริมความมั่นคงให้กับจุดที่เป็นคันกั้นน้ำต่างๆแล้วก็ช่วยกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำโขงได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นท่านก็ยังได้สั่งการให้หน่วยงานของฝั่งกองทัพทุกๆกองทัพนะคะไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพอากาศทัพเรือเนี่ยลงไปบูรณาการงานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ซึ่งมีการส่งกองทัพภาคที่2นะคะส่งนายทหารลงไปเนี่ยทั้งสิ้น 4,000 นายเมื่อ2วันก่อนผัดเวรกันลงไปไม่ได้ไปแค่กองกำลังทหารนะคะไปพร้อมกับยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นรถฝั่งกองทัพอากาศเองก็มีการใช้เทคโนโลยีทางกองทัพอากาศช่วยทำให้เห็นว่าผู้ประสบภัยอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างถูกจุดนะคะแล้วก็แจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องนอกจากนั้นก็ช่วยลำเลียงไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะคะทัพเรือก็ส่งเรือไปส่งนายทหารไปนอกจากนั้นก็ยังมีที่สำคัญที่ท่านเป็นห่วงก็คือผู้ที่ป่วยแล้วก็ไม่มีหมอไม่สามารถมาพบหมอได้นะคะก็มีแพทย์เดินเท้าก็เป็นแพทย์ทางทหารเข้าไปในแพทย์ทหารนะคะเข้าไปตรวจดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยที่ยังเฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินอยู่ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของฝ่ายกองทัพกับหน่วยราชการนอกจากนั้นเราก็ยังได้เห็นน้ำใจนะคะของพี่น้องประชาชนคนไทยภาคเอกชนเองก็ดีมูลนิธิต่างๆก็ได้เข้ามาร่วมมือกันบูรณาการการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทุกจุดที่เราได้รับผลกระทบท่านก็ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานแล้วก็โรงครัวพระราชทานซึ่งถ้าผู้ประสบภัยรายใดไม่สามารถเดินทางมารับถุงยังชีพหรืออาหารที่โรงครัวพระราชทานได้เนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่อาจารย์ว่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งกองทัพเองไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิภาคเอกชนจิตอาสา904ทั้งหมดก็ออกมาร่วมกันช่วยนำส่งนะคะสิ่งจำเป็นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวของเครื่องใช้ไปให้ถึงมือผู้ประสบภัยตรงนี้ยังต้องดูแลกันต่อไปที่ท่านนายกสั่งการเพิ่มเติมก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับถ้าคลี่คลายลงมากกว่านี้แล้วสิ่งที่ต้องเร่งทำก็คือลงไปประเมินความเสียหายและเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ